สวัสดีครับผมมาร์คจาก Thai Top Business มีคนส่วนใหญ่ที่เป็นมือใหม่จะถามผมนะครับว่าเขาควรจะยกน้ำหนักเท่าไหร่ก็คือยกน้ำหนักกี่กิโลดีนะครับส่วนใหญ่ที่ถามผมก็จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายก็มีถามบ้างนะครับทีนี้ก็เป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เพราะว่าความแข็งแรงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันพื้นฐานของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับคือที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเข้าไปในฟิตเนสแล้วก็เราจะเลือกท่าใดท่าหนึ่งนะครับแล้วก็หยิบน้ำหนักที่เบามากๆเริ่มจากเบาเสมอนะครับอย่าได้มองคนอื่นว่าเขายกเท่าไหร่นะครับเริ่มจากเบานะครับแล้วก็ยกสัก10ครั้งถ้าสมมุติว่าครั้งที่10ยังรู้สึกว่าเออง่ายคือยกได้15ครั้ง20ครั้ง30ครั้งยังไหวอยู่นี่แสดงว่าเบาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพักสัก 1-2 นาทีแล้วก็หยิบน้ำหนักที่หนักขึ้นแต่อย่าได้แบบโดดจาก5กิโลเป็น10หรือว่าจาก30กิโลเป็น60กิโลนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มน้ำหนักนิดหน่อยแล้วก็ลองยกอีกครั้งถ้าสมมติว่ายกได้12ครั้งยังไม่หนักพอโอเคเพิ่มจนกระทั่งครั้งที่8 9 10ที่ยกอยู่นะครับมันแทบจะไม่ไหวนี่แหละน้ำหนักที่เหมาะสมคือคนชอบถามว่าถ้ามันหนักเกินไปหรือว่าหนักๆจะกล้ามเนื้อจะใหญ่ไหมการที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ๆหรือไม่หลักๆอยู่ที่การกินซะมากกว่านะครับคือถ้าสมมติว่าผมสร้างบ้านผมเนี่ยชอบเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านผมต้องมีอิฐเยอะๆถึงจะสร้างได้ถึงจะสร้างบ้านให้ใหญ่ๆได้นะครับถ้าผมออกแรงเยอะๆยกน้ำหนักเยอะๆแต่กินน้อยกล้ามไม่มีทางโตให้ใหญ่ๆนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงที่ขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคือมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยมากยิ่งไม่มีทางที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ๆได้นะครับถ้าคุณต้องการกระชับให้กล้ามเนื้อแข็งให้หุ่นดูดีสัดส่วนนะครับก็ยกน้ำหนักที่หนักพอดีกับตัวเองแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเหลือแต่ต้องลงมือทำโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ